เลิฟนี้มีสุขการมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากถุงยางอนามัยล้วนแล้วแต่เสี่ยงต่อการท้องก่อนวัยอันควรท้องทั้งที่ยังไม่พร้อมและเสี่ยงต่อการติดต่อโรคต่างๆทางเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยเนี่ยถ้าใช้อย่างถูกวิธีก็สามารถคุมกำเนิดได้สูงถึง 98% ก็คือโอกาสพลาดที่จะตั้งครรภ์เนี่ยก็คือน้อยมากหรือแค่ 2% เท่านั้นถุงยางอนามัยเนี่ยก็ยังมีคุณสมบัติที่พิเศษก็คือสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้สำหรับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยแบบผิดๆนะคะที่พบบ่อยจริงๆเลยก็คืออาจจะมีการใส่ที่ช้าเกินไปเช่นบางทีมีการสัมผัสกันของอวัยวะเพศแล้วถึงเพิ่งมาใส่บางคนเนี่ยมีการหลั่งน้ำอสุจิแล้วจนอวัยวะเพศอ่อนตัวแล้วถึงค่อยถอดซึ่งอันนี้ก็จะทำให้มีการไหลออกมาของอสุจิทำให้ปนเปื้อนเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงแล้วก็ทำให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้กรณีของการใช้สารหล่อลื่นนะคะที่ร่วมด้วยถ้าไปใช้สารหล่อลื่นบางชนิดที่มันกัดถุงยางเนี่ยก็จะส่งผลให้มีรูรั่วเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นซึ่งจะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลงสำหรับถุงยางอนามัยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถกันได้ 100% จริงๆวิธีการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องนะคะจริงๆก็ต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกไซส์จริงๆแล้วในที่วางขายตามท้องตลาดทั่วไปของเมืองไทยเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ไซส์นะคะซึ่งวิธีการใช้เนี่ยก่อนใช้ก็ต้องเช็คดูก่อนว่าซองมีรอยฉีกขาดมีรอยเป็นรูไหมหรือว่ามีวันหมดอายุเมื่อไหร่นะคะการสวมถุงยางเนี่ยก็ควรจะสวมตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสัมผัสของอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของอสุจิที่นำไปสู่การตั้งครรภ์ได้นะคะแนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยชิ้นใหม่ทุกครั้งหากว่าจะมีกิจกรรมซ้ำการใช้ถุงยางอนามัยหากเราใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีจะถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงอันไม่พึงประสงค์ได้ฉะนั้นอย่าอายกับการซื้อถุงยางอนามัยเพราะถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการท้องไม่พร้อมและป้องกันโรคได้อย่างแน่นอนเลิฟนี้มีสุข